วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Nine Entertain นะครับแน่นอนฮะว่าอยู่เราสองคนครับผมเทมนะครับแป๋วพัทรวีค่ะเบรก2ของเราวันนี้มีศิลปินเกาหลีมาด้วยครับพี่แป๋ว Very Very นะคะคุณจะไม่อยากไปไหนรอแป๊บนึงครับผมแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยเราก็มาว่ากันข่าวของเราก่อนเนาะถูกต้องครับผมนะคะเริ่มต้นวันนี้ค่ะด้วยงานพิธีชาปนกิจนักแสดงหนุ่มเหมภูมิภาทิตย์ที่ตัดสินใจจบชีวิตหลังที่ต้องต่อสู้กับโรคซึมเศร้ามานานนะคะแล้วบรรยากาศเมื่อเย็นวันนี้ค่ะก็มีเพื่อนๆในวงการบันเทิงและคนที่รักเหมเนี่ยมาร่วมแสดงความอาลัยกันเป็นจำนวนมากค่ะแม้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่คนรักเหมมาร่วมกันส่งร่างไร้วิญญาณของนักแสดงและพิธีกรหนุ่มเหมภูมิภาทิตย์หลังเขาตัดสินใจจบชีวิตตัวเองในวัย32ปีเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาบริเวณระเบียงคอนโดหลังป่วยและต่อสู้กับโรคซึมเศร้ามานานกว่า1ปีโดยบรรยากาศพิธีชาปนกิจเต็มไปด้วยความโศกเศร้ามีครอบครัวคุณพ่อคุณแม่น้องสาวรวมทั้งแฟนสาวเหนือจอมจุฑาและเพื่อนร่วมวงการบันเทิงอาทิมดดำคชาภายุ้ยจิรนันท์ทันธนากรวีวีรภาพแมทธิวดีนขวัญอุษามณีและเกรซการก้าวมาร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายขณะที่ออฟชนาพลที่เดินทางมาส่งเพื่อนสนิทเป็นครั้งสุดท้ายก็ยอมรับว่าก่อนหน้าเหมจะเสียชีวิตได้มาปรึกษาปัญหาชีวิตบ้างแต่ขอไม่ลงรายละเอียดตอนนี้ก็ไม่มีใครติดใจเรื่องสาเหตุการเสียชีวิตแล้วจึงอยากให้เพื่อนจากไปอย่างสงบค่ะซึ่งปัญหาทุกอย่างเขาเป็นคนที่มีความคิดแล้วก็สามารถแก้ปัญหาได้ตลอดทุกคนพี่ๆน้องๆเขาก็รักเขาแล้วก็คอยช่วยเหลือกันมาตลอดแต่ก็มีคำถามว่าทำไมถึงได้ตัดสินใจที่จะคิดสั้นไอ้เรื่องปัญหานี่มันก็อาจจะเป็นเรื่องงานบ้างเรื่องส่วนตัวบ้างแต่ถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวผมขออนุญาตไม่พูดถึงนะครับแต่เขาก็มีเรื่องเครียดแหละนะครับก็ด้วยอาการของเขาที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าด้วยส่วนตัวผมเองแล้วเนี่ยหรือในทีมหลายๆคนเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้ว่าเห็นเป็นโรคซึมเศร้าแต่อาการที่เขาแสดงออกมามันแสดงออกได้ชัดว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าแต่เขาไม่ได้พูดให้เพื่อนหรือให้พี่ในกลุ่มรู้สึกเครียดไปด้วยกับเขาผมก็อยากให้เขารู้ว่าทุกคนรักเขามากโดยในวันนี้ญาติจะมาทำพิธีเก็บอัฐิของเหมก่อนจะนำไปลอยอังคารที่จังหวัดมหาสารคามบ้านเกิดซึ่งดูไว้2ที่คือแม่น้ำมูลหรือแม่น้ำชีเพราะว่าใกล้บ้านค่ะคุณผู้ชมครับโรคซึมเศร้าเนี่ยถือว่าเป็นภัยเงียบที่น่ากลัวมากเลยนะซึ่งแน่นอนว่าคนในวงการบันเทิงหลายคนนะครับก็เคยเผชิญกับโรคนี้อย่าคิดมากคำปลอบใจง่ายๆที่เรามักจะใช้กับเพื่อนหรือคนรู้จักที่ตกอยู่ในสภาวะเครียดท้อแท้หรือแม้แต่สิ้นหวังเพราะไม่อยากให้จมอยู่กับความทุกข์แต่ใครเลยจะรู้ว่าคำนั้นกลับกลายเป็นคำต้องห้ามที่ไม่ควรพูดกับผู้ป่วยโรคซึมเศร้าและมีคนอีกไม่น้อยที่กว่าจะรู้เท่าทันโรคนี้ก็ต้องสูญเสียคนที่รักไปอย่างไม่มีวันกลับค่ะสำหรับคนที่กำลังเจอสภาวะที่กดดันหรือว่าคิดว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าสิ่งสำคัญที่สุดนะครับเราจะเจอเรื่องที่ผิดหวังเหนื่อยหน่ายหรือว่าท้อสักแค่ไหนในชีวิตเราก็ต้องให้กำลังใจตัวเองเหมภูมิภาทิตย์นักแสดงหนุ่มรายล่าสุดที่เลือกจบชีวิตตัวเองในวัยเพียง31ปีซึ่งก่อนหน้านี้เขารักษาตัวด้วยโรคซึมเศร้ามานานกว่า1ปีก่อนจะขาดยาในระยะหลังและทุกคนรอบตัวต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าก่อนเหมเสียชีวิตไม่มีท่าทีหรือภาวะทางอารมณ์ที่จะทำร้ายตัวเองให้เห็นเลยใครเลยจะรู้ว่าเบื้องหน้าที่ถูกฉาบด้วยความสวยงามมีทั้งชื่อเสียงและเงินทองแต่กลับมีคนบันเทิงอีกหลายคนที่ต้องรับมือกับภัยเงียบอย่างโรคซึมเศร้าด้วยปัจจัยที่ต่างกันอย่าง King of Dance เมืองไทยเจเจตรินเมื่อ4ปีก่อนต้องเข้าพบจิตแพทย์เพื่อรักษาโรคซึมเศร้าเพราะลูกชายทั้ง3คนเจ้านายเจ้าขุนและเจ้าสมุทรเดินทางไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษทำให้คนเป็นพ่อเกิดความวิตกกังวลอย่างหนักค่ะมันเซ็งๆอ่ะคือมันก็เลยมันเกิดความรู้สึกแบบทำอะไรก็ไม่สนุกสิ่งที่ผมว่าผมหายก็คือโอเคไปหาคุณหมอหมออาจจะให้ยาประเภทแบบคลายเครียดบ้างสุดท้ายก็คือคนอยู่ข้างๆเช่นครอบครัวเพื่อนพี่น้องหรือคนร่วมกันทำงานเราอย่าไปเก็บไว้คนเดียวแชร์แล้วแบ่งปันแรปเปอร์ชื่อดังยัวบอยทีเจต้องเข้ารับการรักษาโรคซึมเศร้าและทานยาต่อเนื่องมานานกว่า2ปีเพราะก่อนหน้านี้เขามีอารมณ์แปรปรวนร้องไห้แบบไม่มีสาเหตุทำลายข้าวของทำร้ายตัวเองไปจนถึงคิดสั้นฆ่าตัวตายแต่โชคดีที่ทำไม่สำเร็จซึ่งแพทย์ให้เหตุผลของอารมณ์เหล่านี้ว่าส่วนหนึ่งเกิดจากการเลี้ยงดูในวัยเด็กและอีกส่วนก็เป็นความผิดปกติของสารเคมีในสมองนั่นเองค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของยาเพราะว่ายามันจะเป็นสิ่งที่ช่วยปรับเคมีในสมองของเราถ้ากินยาต่อเนื่องเนี่ยทุกอย่างมันก็จะปกติอาการแรงสุดถ้าตอนนี้นะครับไม่ค่อยมีแล้วสามารถแบบควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีขึ้นนะครับแต่ถ้าเมื่อก่อนจะเป็นคนที่
อารมณ์ร้อนแล้วก็ขี้โมโหแล้วก็หงุดหงิดง่ายดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยครับถ้าสมมุติคนที่รู้จักผมตั้งแต่เมื่อก่อนจนมาถึงตอนนี้เขาจะเห็นว่าพัฒนาการของการควบคุมอารมณ์หรือว่าอะไรต่างๆมันดีขึ้นอันนี้เคยคิดสั้นเคยฆ่าตัวตายไม่มีแล้วอีกแล้วไม่รู้สึกอะไรแบบนั้นอีกแล้วครับก็จะหายไปเลยภายใต้รอยยิ้มฉีกกว้างของนักแสดงสาววัย43ปีแคทเธอรีนอิงลิชที่หลายคนคุ้นเคยแต่แทบจะไม่มีใครรู้เลยนะคะว่าเธอต้องรับมือกับโรคซึมเศร้าที่เกิดขึ้นจากความเครียดในบทบาทนางร้ายเมื่อ8ปีก่อนโดยเจ้าตัวเผยว่ากำลังใจจากคนรอบข้างคือสิ่งสำคัญที่สุดเพราะเป็นโรคที่ต้องการความเข้าใจอย่างมากจึงไม่อยากให้สังคมลงความเห็นว่าโรคซึมเศร้าเป็นโรคที่น่ารังเกียจหรือว่าเป็นเรื่องไกลตัวค่ะเคยแบบดาวมากๆแบบอยู่ดีกรี๊ดร้องไห้คือแบบเป็นบ้าเป็นบออะไรอย่างเงี้ยเราก็เคยเป็นให้กำลังใจคอยซัพพอร์ตเขาให้มากที่สุดอย่ารังเกียจอย่ารู้สึกว่าโอ๊ยตายแล้วนิสัยแบบนี้ไม่ไหวนะอันนั้นไม่ได้เป็นการรักษาเขาต้องคอยสังเกตแล้วก็แบบคอยเข้าหาอะไรอย่างเงี้ยคอยพูดคุยคือถ้าเกิดว่าเขาได้ระบายมันก็ทำให้เขาดีขึ้นข้อมูลจากกรมสุขภาพจิตเผยว่าปัจจุบันวัยรุ่นนักเรียนและนักศึกษาเสี่ยงมีภาวะซึมเศร้าและมีแนวโน้มการฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นแนะคนรอบข้างใช้หลัก3สอในการป้องกันปัญหาคือสอดส่องมองหาใส่ใจรับฟังและส่งต่อเชื่อมโยงซึ่งคนรอบข้างสามารถสังเกตอาการและพฤติกรรมที่ผิดปกติเช่นเหม่อลอยไม่ร่าเริงแจ่มใสซึมเบื่อง่ายหงุดหงิดไม่มีสมาธินอนไม่หลับและมีความคิดอยากตายค่ะเมื่อพบเห็นภาวะดังกล่าวควรรีบเข้าไปพูดคุยร่วมกับการหาสาเหตุรับฟังปัญหาอย่างเข้าใจหรือส่งต่อแพทย์อย่างทันท่วงทีรวมทั้งยังสามารถโทรปรึกษาปัญหาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิตตลอด24ชั่วโมงค่ะโรคป่วยซึมเศร้าเนี่ยน่ากลัวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีคนที่เรารักเป็นคนใกล้ตัวนะครับเริ่มมีพฤติกรรมแปลกๆหรือว่าเฮ้ยทำไมเริ่มรู้สึกว่าเขาไม่เป็นตัวเองเลยลองศึกษาแล้วก็ลองดูให้กำลังใจเขานะครับหรือแม้กระทั่งตัวเราเองด้วยนะคะถ้าพบว่าเราเริ่มที่จะมีอาการเหล่านี้ในอารมณ์ในความรู้สึกเนี่ยตามตัวเองให้ทันนะคะแล้วถ้าคิดไม่ออกจริงว่าจะคุยกับใครก็เรามีสายด่วน1323ให้โทรไปปรึกษาได้ด้วยนะคะดูแลทั้งจิตใจตัวเองและจิตใจคนที่เรารักนะคะเอาล่ะพี่แบบพาไปต่อค่ะกับเรื่องราวของคู่จิ้นสายวายคริสกับสิงโตนะคะงานแน่นนะคือสองคนนี้งานแน่นมากงานเยอะมากโดยเฉพาะงานแบบแฟนมิทติ้งอะค่ะคือไปแบบเกือบทั่วประเทศเลยมันก็เลยทำให้สองคนนี้ก็ป่วยทั้งคู่นะคะสิงโตเนี่ยอาการหนักเห็นบอกว่าแทบจะล้มทั้งยืนเลยค่ะถึงร่างกายจะไม่เต็มร้อยแต่สปิริตของสองหนุ่มคู่จิ้นคริสพีรวัตรและสิงโตปรัชญาเขามาเต็มโดยเฉพาะหนุ่มสิงโตที่ถูกพิษไข้หวัดใหญ่สายพันเอ็นเล่นงานเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาได้แค่2วันก็ทำงานต่อทันทีจนเกือบจะเป็นลมกลางวงสัมภาษณ์แบบนี้เช่นเดียวกับหนุ่มคริสที่พักผ่อนน้อยบวกกับมีโรคประจำตัวเป็นโรคภูมิแพ้ตอนนี้ก็เลยต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาคอยเตือนกันเองเรื่องดูแลสุขภาพและทานยาให้ตรงเวลาค่ะครับรับครับเดี๋ยวเอาเงินไปรักษาไม่ใช่จริงๆอ่ะเรางานนี้มาก่อนอยู่แล้วใช่ใช่ใช่อุบัติเหตุมันแบบของเรามันดันฉุกเฉินป่วยขึ้นมาต้องขอโทษด้วยข้างหลังเนี้ยเริ่มไม่ใช่ติดกันไปติดกันมาแล้วครับต่างคนต่างอันเนี้ยภูมิแพ้แบบไม่หายสักทีมากกว่านี่ก็แนะนำว่าแบบเวลากินยาให้กินให้มันตรงเวลาทุกวันมันจะได้แบบว่าไม่ดื้อยาใช่อีกหนึ่งงานที่มีมาอย่างต่อเนื่องก็คือการเดินสายจัดแฟนมีติ้งพบปะเหล่าแฟนคลับต่างประเทศล่าสุดก็กำลังจะไปทั้งเมียนมาไทเปเฉิงตูและญี่ปุ่นงานนี้ทั้งคริสและสิงโตบอกอีกว่ายังมีแฟนๆจากฝั่งยุโรปเรียกร้องให้จัดงานแฟนมีตเยอะมากอีกด้วยล่ะค่ะจริงมีติดต่อเข้ามาแล้วแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของใบอนุญาตนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องของระบบใช่ครับมันยากกับการที่เราจะแบบว่าไปถึงนู่นอะไรอย่างเงี้ยครับยากครับยากมากครับผมเชื่อว่าสาววายมีอยู่ทั่วทุกมุมโลกผมเชื่อว่าสาววายมีอยู่ทั่วทุกมุมโลกเราเพียงแต่แค่เราอยากจะไปแนะนำตัวให้ผู้คนรู้จักแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบรู้จักเรารักเราในที่เราเป็นอะไรเงี้ยครับมีแม้ทางฝั่งยุโรปแบบอินบ็อกซ์มีเวลาไลฟ์ก็มีฟอร์มเท็กซัสบ้างฟอร์มอาร์เจนฟอร์มบราซิลฟอร์มใช่นะจะมีเข้ามาเรื่อยๆเลยได้ยินอย่างนี้แล้วแฟนคลับต่างแดนของสองหนุ่มต้องอดใจรอและลุ้นกันอีกนิดไม่แน่ว่าอาจจะได้เห็นทั้งคริสและสิงโตมีงานมีตติ้งแถบยุโรปบ้างก็ได้ค่ะเขาพูดถูกนะสาววายมีอยู่ทั่วโลกแหละยืนอยู่ตรงนี้ก็มีอยู่คนนึงนะคะด้วยเหรอเราอ่ะโอ้ยสายจิ้นฟินจิกหมอนเลยจ้า ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะ เป็นกับเขาด้วยเหมือนกันดูไปแค่ตอนเดียวอ้าวทำไมดูจบซะงั้น จบทั้งเรื่องนะมันเพลินครับผมอ่ะแน่นอนฮะตอนนี้เดี๋ยวเทมจะพาเธอลอยโอ้
ไปในอวกาศพอก่อนพาลอยไปดาวอังคารกับคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกนะฮะของหนุ่ม The Toys นะครับอู้อยู่วงการมาแค่4ปีเองมีคอนเสิร์ตเดี่ยวแล้วนะฮะแน่นอนงานคอนเสิร์ตนี้เนี่ยตามใจศิลปินอย่างมากเลยนะฮะจะได้เห็นตัวตนของหนุ่ม Toy จะเป็นยังไงไปชมหน่อยครับดาวอังคารใครว่าเอื้อมไม่ถึงคงไม่ใช่กับ The Toys ที่หลุดมาจากดาวอังคารมายืนบนคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรก The Toys ลอยออนมาพร้อมเปิดตัวแบบเท่ๆในเพลงตี4แค่นั่งดีดกีตาร์ร้องเพลงกันเรียกเสียงกรี๊ดจากเหล่าคนรัก The Toys กว่าครึ่งหมื่นได้สนั่นฮอลเลยล่ะค่ะพบกับทุกคนให้ได้เห็นหน้าหนุ่มทอยกันแบบใกล้ชิดและร้องเพลงคลอไปด้วยกันกับเพลง Star ที่โปรดักชันแสงสีจัดเต็มทั้งคอนเสิร์ตเลยล่ะค่ะให้สุดกับเพลงคนแอบรักแต่จัดหนักให้ช้ำแบบไปต่อไม่ถูกกับเพลงช้ำคือเราที่ต้นฉบับเพลงนี้เป็นของคุณแม่นิตยาบุญสูงเนินคุณแม่ของหนุ่มทอยนั่นเองค่ะและจากนี้ยังเปิดเวทีให้แรปเปอร์รุ่นพี่กอล์ฟฟักลิงฮีโร่ที่ทำเพลงให้และฟีเจอริ่งร่วมกันอย่างเพลงนอนได้แล้วขึ้นโชว์ด้วยรวมถึงนะโพลิแคทก็ฉายเดี่ยวมาโชว์แบบพิเศษในเพลงเป็นเพราะฝนและให้เธออภัยค่ะเรียกได้ว่า2ชั่วโมงกว่าที่หนุ่มทอยพาลอยไปด้วยกันในคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของเขาก็สะกดใจแฟนเพลงได้อยู่หมัดเลยล่ะค่ะโอ้โหใครอยู่คอนเสิร์ตคงจะสนุกน่าดูนะฟินโอ้ฟินจริงต่อไป2สาวค่ะ2สาวเรื่อง2สาวสาวแรกก่อนน้ำหวาน The Face นะคะเดี๋ยวเขาจะมาบอกว่าเหตุเตียงหักที่เกิดขึ้นนั้นเพราะมือที่3จริงหรือไม่ค่ะส่วนอีกสาวนึงฮะดิโออริสลานนะครับก็เซ็กซี่ในเรื่องนะฮะมีโรคจิตเนี่ยมาป่วนแบบหนักมากเธอจะทำไงฮะยี่ห้อดิวอริสราสยามจิตแค่ไหนก็ทำอะไรไม่ได้เพราะแม้ผลพวงจากภาพสุดแซ่บในชุดว่ายน้ำที่เจ้าตัวโพสต์ลงโซเชียลจะทำให้บางคนถึงขนาดไดเรกเมสเซจทั้งรูปทั้งข้อความลามกมาหาแต่ทำไมได้มาทำอะไรให้เห็นจะต่างคนต่างอยู่ชีดิวไม่ซีเรียสจ้าอุ้ยเห็นนึกก็เห็นคอมเมนต์ที่มีอะไรแบบนั้นนะคะถ้าเราเป็นคนมีความสุขได้ก็ยินดีค่ะไม่แคร์แล้วก็คือดิวไม่ได้เป็นคนสนใจทุกๆอย่างของทุกๆเรื่องและของทุกๆคนอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบแค่ตัวเองเราก็ยุ่งมากพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าธุระของคนอื่นที่ทำก็แล้วแต่เลยอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าด้านนางแบบสาวน้ำหวานรักณภัทรหรือน้ำหวานเดอะเฟซที่แต่งงานกับสามีนักธุรกิจดีกรีด็อกเตอร์ณัฐวุฒิม้าแก้วมาได้ปีกว่าก็ต้องออกมาเคลียร์ข่าวเขย่าขาเตียงหลังเธอโพสต์ข้อความใน Instagram ว่า Move on ไม่ดีก็ไปนี่มันสมัยใหม่ไม่มานั่งบั่นทอนตัวเองผู้ชายผู้หญิงเท่าเทียมกันจนหลายคนมอยกัน3บ้าน8บ้านว่าสาวน้ำหวานทะเลาะหนักกับสามีค่ะคือจริงๆวันนั้นน่ะมันเป็นวันที่ค่อนข้างทะเลาะก็รุนแรงนิดนึงเห็นคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะสามีเราคุยกับผู้หญิงคนอื่นประมาณนั้นจริงๆอ่ะเราไม่ว่าหรอกแต่คือบางทีมันอยู่ที่คือการให้เกียรติกันมากกว่าอะไรเงี้ยสัมพันธ์มันยังเหมือนเดิมมั้ยคะเหมือนเดิมก็เป็นสามีภรรยากันเหมือนเดิมก็อาจจะมีทะเลาะกันบ้างอะไรกันบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็อย่างที่บอกก็คือเรามาเคลียร์คนของเราก่อนส่วนเรื่องฐานผลิตทายาสาวน้ำหวานยังไม่คิดขอเว้นวรรคแบบยาวๆไปเลยจ้าเอาละครับข่าวต่อไปเนี่ยพี่แป๋วฮือฮาแน่นอนตาลุกเป็นไฟนะฮะรู้จักไหมร็อกหญิงหนึ่งเดียวในยุคแบบว่า90จากบทเพลงหนึ่งเดียวคนนี้อยู่กันจะเป็นลมทำไมไม่โชว์พลังเสียงอ่ะนี่คือปุ๊กอัญชลีนะฮะเดี๋ยวเขาจะมาเผยสุขภาพเคล็ดลับแบบว่าทำยังไงให้หุ่นดีนะฮะและล่าสุดนะครับลงโซเชียลเป็นภาพชุดว่ายน้ำครั้งแรกเอ้าจะเป็นยังไงไปชมหน่อยฮะ
เห็นภาพแล้วถึงกับอ้าปากค้างไปเลยจ้าก็ระดับตำนานร็อกหญิงเจ้าของสัญลักษณ์ควีนโพดำปุ๊กอัญชลีวัย64กรัตยอมใจอ่อนนำรูปใส่ชุดว่ายน้ำวันพีซครั้งแรกโพสต์ลงโซเชียลให้แฟนๆได้กระหน่ำไลค์กันรัวๆซึ่งฟีดแบคที่ได้รับจากแฟนๆหลังได้เห็นภาพเจ้าตัวนั้นเป็นปลื้มไม่น้อยเพราะกระแสค่อนข้างดีเกินคาดเลยล่ะค่ะไม่ต้องคิดเลยเพราะอายุปูนนี้แล้วไม่หรอกเราชินไงเพราะว่าเราไปกับเพื่อนเพื่อนมันก็เห็นซะจนชินตาเพราะฉะนั้นการที่เราโพสเพื่อนก็ไม่เห็นว่าอะไรจนกระทั่งเพื่อนบอกเฮ้ยรู้ไหมมันมีออกรายการฮะอะไรนะฮะไอ้นั่นน่ะเหรอที่ฉันยกมือแล้วเห็นตะแกร้งชุดว่ายน้ำอ๋อเขาตื่นเต้นอะไรหรอไม่รู้เขาไม่เคยเห็นตื่นใจยังไงแบบถึงแบบอยากจะโพสลงแบบโซเชียลก็คัดดูมันสวยดีเหมือนกันเฮ้ยมันก็ไม่เลวนะก็เลยอวดสักหน่อยจากนี้จะมีรูปแบบเสียลงให้เราเห็นอีกไหมฮะมีสิถามมันขนาดนี้แล้วจัดบอกแล้วเดี๋ยวจัดเต็มเลยเรียกว่าถ่ายแล้วหรือว่าไงฮะยังหาชุดอยู่นอกจากความแซ่บในชุดว่ายน้ำหลายคนอดสงสัยถึงเคล็ดลับดูแลรูปร่างไม่ได้เพราะขยี้ตากี่ครั้งปุ๊กอัญชลีหนึ่งเดียวคนนี้ก็ยังคงหน้าเด็กโกงอายุได้ตลอดน่ะที่เป็นคนรูปร่างอย่างนี้มาตั้งนานแล้วแต่ว่าเราเพียงต้องให้มันฟิตหน่อยแล้วก็ออกกำลังกายการออกกำลังกายของพี่ก็จะเข้าฟิตเนสพี่เข้าฟิตเนสมาเป็นเรียกว่านานเป็นระยะเป็น10ปีแล้วคือพยายามให้เป็นเรียกว่ากิจวัตรประจำวันมีวินัยเพราะว่าเรายังต้องร้องเพลงอาหารการกินพี่มักจะกินชอบกินรสจัดด้วยแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยมันไม่อ้วนไงแต่ว่าถ้าเวลาจะมีงานอะไรที่สำคัญเนี่ยพี่ก็จะต้องเลือกอาหารที่มันบำรุงหน่อยนะอย่างเช่นโปรตีนเยอะหน่อยเพราะพี่บางคนไม่ชอบกินโปรตีนชอบกินผักผลไม้ใช่ไหมพี่ก็ต้องแล้วก็มีอาจจะมีคาร์โบไฮเดรตบ้างเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอ่ยปากให้ฟังแบบไม่มีกั๊กแบบนี้ใครจะนำไปปรับใช้กับรูปร่างของตัวเองร็อกตัวแม่เขาก็ไม่หวงสูตรอยู่แล้วจ้าแต่หน้าพี่ก็ไม่เปลี่ยนเลยนะตรงนี้เลยอ่ะโอ้เท่ดูดีดีครับโอเคโอเคไปต่อกับโครงการประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืนพจนศิลป์ปีที่4นะคะก็จะเชิญชวนน้องๆนิสิตนักศึกษาค่ะส่งคลิปเข้ามาเลยหัวข้อนะคะรวมพลังจิตอาสาพัฒนาชาติให้ยั่งยืนส่งมาที่แฟนเพจพจนศิลป์นะจ๊ะคุณพร้อมไหมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์รวมพลังจิตอาสาพัฒนาชาติให้ยั่งยืนเยาวชนอย่างพวกเราก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ได้ด้วยการพูดเพียงส่งคลิปการพูดในหัวข้อรวมพลังจิตอาสาพัฒนาชาติให้ยั่งยืนมาที่เพจพจนศิลป์นอกจากนี้ยังแสดงความสามารถเพื่อชิงทุนการศึกษากันอีกด้วยนะครับส่งคลิปได้ถึง13พฤศจิกายนนี้รวมพลังจิตอาสาโดย